าคุณผู้ชมมาดูกันอีกหนึ่งเรื่องนะคะเป็นอีกธุรกิจที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมนั่นก็คือธุรกิจอุ้มบุญไปดูกันหน่อยนะคะว่าที่ไหนเนี่ยที่เขาทำธุรกิจอุ้มบุญได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดคุณยูมีรายละเอียดที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังติดตามกันได้ในช่วง Business World ค่ะเป็นธรรมดานะคะสเต็ปก็จะเป็นแบบนี้เวลาเราเจอแฟนเป็นคู่รักกันก็อยากจะแต่งงานแต่งงานเสร็จก็อยากจะมีลูกแต่ปัญหาเนี่ยค่ะคุณผู้ชมบางคู่ที่เขาอยากมีลูกแต่เขาไม่สามารถมีลูกได้อาจจะเป็นเพราะว่าอายุมากเกินไปหรือปัญหาเรื่องสุขภาพก็เลยทำให้ธุรกิจการอุ้มบุญหรือว่าจ้างคนอื่นตั้งครรภ์จ้างคนอื่นท้องแทนเนี่ยกลายเป็นอุตสาหกรรมที่ทำเม็ดเงินได้มหาศาลเลยนะคะธุรกิจอุ้มบุญทั่วโลกเนี่ยเขามีการประเมินนะคะว่าเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี2565อุตสาหกรรมการอุ้มบุญเชิงพาณิชย์ทั่วโลกเติบโตประมาณ 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและมองไป10ปีหลังจากนั้นในปี2575น่าจะมีมูลค่า 129,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วเราก็จะเห็นด้วยค่ะคุณผู้ชมว่าหลายประเทศมีปัญหาประชากรเกิดใหม่ต่ำกว่าอัตราการตายด้วยนะคะโดยเฉพาะประเทศในเอเชียอย่างจีนเกาหลีใต้จริงๆประเทศไทยก็มีปัญหานี้เหมือนกันก็เลยทำให้หลายคนเป็นห่วงเรื่องของโครงสร้างประชากรแบบนี้ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจต่อสังคมด้วยนะคะล่าสุดเว็บไซต์ CNBC มีการนำเสนอรายงานที่บอกว่าตอนนี้ธุรกิจอุ้มบุญหรือว่ารับจ้างตั้งครรภ์กำลังเฟื่องฟูผู้หญิงเยอะมากนะคะหันไปทำมาหากินก็คือรับจ้างอุ้มท้องเป็นเรื่องเป็นราวเลยให้กับคู่สามีภรรยาที่เป็นหญิงเป็นชายปกติเนี่ยแหละหรือว่าบางคู่ที่เป็น LGBT แต่ไม่สามารถมีลูกได้ก็ไปจ้างคนอื่นเขาอุ้มบุญธุรกิจนี้เติบโตอย่างมากเลยนะคะรวมไปถึงที่จอร์เจียแล้วก็เม็กซิโกตอนนี้ผู้หญิงที่สุขภาพแข็งแรงก็หันมารับจ้างตั้งครรภ์ให้คนอื่นเป็นธุรกิจเป็นล่ำเป็นสันเรียกว่าเป็นการอุ้มบุญเชิงพาณิชย์ก็น่าจะได้เพราะว่าความต้องการสูงมากแล้วได้เงินค่าจ้างที่สูงพอสมควรด้วยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่พ่อแม่ที่มาจ้างให้คนอื่นอุ้มบุญเนี่ยแน่นอนก็จะฐานะดีซึ่งการอุ้มบุญเชิงพาณิชย์ก็จะแตกต่างจากการอุ้มบุญการกุศลที่ผู้อุ้มบุญจะไม่ได้เงินหรือว่าค่าตอบแทนอะไรด้วยโดยทั่วไปการอุ้มบุญก็จะแบ่งเป็น2ประเภทหลักๆนะคะแบบแรกเรียกว่า traditional surrogacy หมายถึงคุณแม่อุ้มบุญที่ตั้งครรภ์โดยการฉีดสเปิร์มไม่ว่าจะเป็นของคู่สามีภรรยานั้นหรือเปล่าที่หรือจะเป็นสเปิร์มที่ได้รับบริจาคเข้ามานะคะก็ไปฉีดเข้าไปในมดลูกหรือผสมไข่ของคุณแม่อุ้มบุญกับสเปิร์มในหลอดแก้วและฉีดเข้าไปในมดลูกลูกที่ออกมาก็จะมีพันธุกรรมของคุณแม่อุ้มบุญปนอยู่ด้วยและแบบที่2ก็คือการอุ้มบุญประเภท gestational surrogacy หมายถึงคุณแม่อุ้มบุญที่ตั้งครรภ์ก็คือเอาไข่กับสเปิร์มที่ผสมแล้วใส่เข้าไปในมดลูกนะคะลูกที่ออกมาจะไม่มีพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับคุณแม่ที่อุ้มบุญแต่อย่างใดค่ะส่วนประเด็นว่าการทำแบบนี้ถูกกฎหมายหรือไม่จริงๆก็มีหลายประเทศที่ทำและถูกกฎหมายนะคะอย่างในสหรัฐอเมริกามีบางรัฐที่อนุญาตให้มีการอุ้มบุญได้อย่างเสรีแล้วก็ถูกกฎหมายด้วยอย่างเช่นรัฐนิวเจอร์ซีย์รัฐอลาสก้านิวเม็กซิโกออริกอนวอชิงตันก็มีกฎหมายอนุญาตให้ทำได้เฉพาะเพื่อมนุษยธรรมเท่านั้นส่วนแคนาดาและสหราชอาณาจักรก็มีการอนุญาตให้เฉพาะที่เป็นการอุ้มบุญเพื่อมนุษยธรรมเท่านั้นส่วนในจอร์เจียก็เหมือนกับในยูเครนและรัสเซียที่อนุญาตทำให้ได้ถูกต้องตามกฎหมายนะคะซึ่งจะทำให้อุตสาหกรรมการอุ้มบุญในประเทศเหล่านี้เติบโตอย่างก้าวกระโดดด้วยพ่อแม่หรือคู่สามีภรรยาที่มีฐานะดีก็ถือว่าเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญให้อุตสาหกรรมการจ้างให้คนท้องเนี่ยเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในฝั่งประชากรในซีกโลกตะวันตกนั่นเองค่ะในประเทศไทยนะคะเรื่องของการอุ้มบุญก็มีพรบ.คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์พุทธศักราช2558เหมือนกันแต่ว่าเงื่อนไขมันค่อนข้างเยอะทีเดียวค่ะคุณผู้ชมจริงๆแล้วมันก็เป็นโจทย์สำหรับรัฐบาลหลายประเทศเหมือนกันนะคะสำหรับการอุ้มบุญการทำ IVF หรือการทำ ICSI เพราะว่ามีประชากรหลายประเทศเขาประสบปัญหาเรื่องของโครงสร้างประชากรและก็อยากจะให้มีอัตราการเกิดเยอะๆใหม่ๆได้เหมือนกันและนี่ก็คือทั้งหมดของ Businessวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่รายการของเรานำเสนอธุรกิจที่บางครั้งก็ไม่น่าเชื่อว่ามันจะเกิดเป็นธุรกิจได้แต่นะวันนี้ก็ถือว่าเห็นชัดเจนแล้วก็มีแนวโน้มเติบโตต่อไปเรื่อยๆในอนาคตด้วยค่ะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ Business Watch ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจค่ะ